มีลูกค้าส่งงานส่งชุดสีมาทำเฟรมคาร์บอนอ่ะมาดูงานกันครับชุดนี้จะเป็น Yamaha Exciter นะ Yamaha Exciter ทีนี้เนี่ยเรากำลังจะเนรมิตให้เป็นชาร์จคาร์บอนแท้นะเป็นเฟรมคาร์บอนแท้ทั้งคันนี่จะออกมาประมาณนี้เลยนะเห็นไหมอันนี้เป็นเฟรมคาร์บอนแท้นะไอตัวชิ้นงานจะเป็นประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวจะพามาดูนะครับไอนี้เป็น Yamaha Exciter 150ตัวเก่านะชิ้นงานก็เป็นชิ้นงานเก่านะไอนี้ก็มีตำหนิอยู่นะประมาณนี้นี่ก็เป็นงานเก่าทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยผมตีราคาไปแล้วได้ที่เป็นงานพลาสติกนะครับชิ้นงานประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีอยู่ชิ้นนี้ลูกค้าทำ 5D มาแล้วอันนี้ลูกค้าส่งมาผิดแล้วก็บอกว่าแคนเซิลตัวนี้ไม่ทำตัวนี้เนี่ยผมตีไปแล้วเนี่ยทำงานเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนชิ้นดำนะเป็นคาร์บอนแท้นะค่าอย่างดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมตีประมาณ10,000กว่าบาทนะครับไม่เกิน15,000นะครับแต่ถ้าเป็นงานสีเนี่ยก็จะเพิ่มอีกประมาณ3,000นะสมมติว่าเป็นคาร์บอนสีน้ำเงินอะไรเงี้ยคาร์บอนสีน้ำเงินคาร์บอนสีแดงคาร์บอนสีเขียวจะเพิ่มอีก3,000ประมาณนี้นะเนี่ยโดยรวมแล้วก็ประมาณ10,000กว่าบาทนะ15,000-18,000ประมาณนี้เดี๋ยวลูกค้าคอนเฟิร์มว่าจะทำสีอะไรแต่ถ้ายืนพื้นที่ประมาณสีดำก็อยู่ประมาณ15,000ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมช่างแสงจรานะใครที่สนใจจะทำเฟรมคาร์บอนก็จัดการส่งราคาส่งรูปมาตีราคากันได้ส่วนงานนี้เนี่ยตอนจบจะเป็นยังไงออกมาจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยครับผมช่างแสงจราสวัสดีครับ